ในโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วต่อนี้ไปขอได้โปรดตั้งใจให้เป็นสมาธิคือการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิได้แก่อนาปานสติกรรมฐานนี่เราทิ้งกันไม่ได้ถ้าท่านผู้ใดที่อนาปานสติกรรมฐานก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่สามารถจะทรงกำลังจิตให้ดีได้ตามสมควรว่าฌานสมาบัติต่างๆต้องขึ้นอยู่กับอนาปานสติกรรมฐานเป็นสำคัญและนอกจากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามอัธยาศัยในเบื้องต้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึดพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญให้ดูตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรเขามีความเลื่อมใสตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวเวลาสั้นๆก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงส์เทวโลกได้มีวิมานทองคำและหลังจากนั้นได้สดับพระธรรมเทศนาอีกวาระเดียวก็เป็นพระโสดาบันเพียงแค่ทรงอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานก็สามารถทรงฌานสี่ได้แล้วฉะนั้นท่านนักปฏิบัติกรรมฐานใหม่ให้รักษาอารมณ์นี้ไว้เป็นสำคัญยังไม่ต้องใช้อารมณ์อื่นใดก่อนก็ได้ถ้าสิ่งทั้งสองประการนี้ท่านไม่สามารถจะทรงฌานสี่ได้นี่ว่ากระทั่งนักที่ตั้งใจจะมาปฏิบัติไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่านี้พอและเอาไปปฏิบัติในที่อยู่ของท่านไปปฏิบัติการปฏิบัติไม่ต้องหนีเข้าป่าอยู่กับคนอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแล้วก็สามารถทำจิตให้ชนะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ก็สามารถจะทรงฌานได้ถ้าว่าทำกรรมฐานเพียงแค่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทั้งนั้นเพราะว่าความดีหรือความชั่วอารมณ์ดีหรือชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานที่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่ครูสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยปากเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผมเองการปฏิบัติกรรมฐานมาในการก่อนผมก็ไม่เคยเกาะครูบาอาจารย์มากเกินไปถามอะไรพอเข้าใจแล้วก็ไปพุทธปฏิบัติตามนั้นถ้าสิ่งนั้นยังไม่มีผลผมก็ไม่ไปกลับไปถามครูบาอาจารย์อีกผมถือเอาชีวิตของผมเป็นประกันถ้าทำไม่ได้ให้มันตายไปซะดีกว่านี่นักปฏิบัติกรรมฐานที่ดีตามสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นตอนนี้ไปขมันดาท่านนั้นหลายฟังเรื่องราวของท่านผู้เฒ่าต่อไปตามบันทึกของท่านท่านเขียนไว้ว่าวันที่22กรกฎาคม2506ตอนนี้ท่านเริ่มหัวข้อไปบอกว่าพุทธพยากรณ์พิเศษท่านกล่าวว่าวันนี้ขณะที่ทำวัดได้กราบทูลถึงเรื่องซึ่งกิเลสอะไรวะอ่านไม่เคยออกท่านกล่าวกราบทูลท่านถึงเรื่องกิเลสในแสดงว่าเวลาที่ท่านทำวัดเนี่ยประโยโสภควาหังสมาสพุทโธใจปากท่านก็ทำวัดไปด้วยดีความเลื่อมใสท่านก็ใช้กำลังอภิญญาพละสมาบัติของท่านติดต่อตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าเรื่องนี้ทำได้ง่ายๆไม่ยากนักเป็นการแบ่งกำลังใจของเราส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทำงานอยู่ที่ตรงนี้นี่ส่วนหนึ่งก็ไปจุดใดจุดหนึ่งได้ตามความประสงค์ถ้าส่วนนี้ส่วนการกระทำอย่างนี้ที่คล่องจริงๆส่วนมากไม่ใช่เป็นพวกปรารถนาพระโพธิญาณท่านเขียนไม่ย่อได้เกินว่าทรงปรารภกราบทูลถึงเรื่องของกิเลสแล้วก็ทรงไอ้กิเลสตัวนี้จะถามอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็เขียนไม่แค่นั้นท่านเขียนย่อจริงๆ
เอ้ากิเลสก็กิเลสกับท่าน เองกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดว่ามีเรื่องกระทบใจอ๋อไอ้อย่างนี้แม่อ่านไม่เคยรู้เรื่องท่านบอกว่าเวลานี้มันมีเรื่องกิเลสเข้ามากระทบใจที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีจริงๆหมายความพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าระหว่างนี้ต้องระวังนะไอ้กิเลสเล็กกิเลสน้อยมันจะเข้ามาจูงใจกระทบใจอยู่เสมอความจริงกิเลสใหญ่นะมันชนมาแล้วคือกิเลสผู้หญิงผู้หญิงอยากจะมาชวนเอาไปเป็นผัวชนะแล้วไม่เป็นแล้วแต่ก็บอกว่าในเมื่อเราชนะเรื่องนั้นแล้วก็จงระวังเรื่องกระทบใจคือปฏิฆะการชนะกามราคะนั่นหมายการวางความว่าจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีนี่เวลานี้นั่นจุดหนึ่งของพระอนาคามีที่จะเข้าถึงชนะแล้วแต่ก็ต้องระวังอีกจุดหนึ่งนั่นถึงความเป็นพระอนาคามีคือปฏิฆะได้แก่ความโกรธความพยาบาทอารมณ์ที่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังมันจะมาเล่นงานเขาอีกถ้าว่าอย่างนั้น แล้วในที่สุดก็มีจริงท่านบอกว่าท่านเจริญเพราะกับเมื่อเวลาทำวัดมันก็เวลา8นาฬิกาเศษๆกลับมาแล้วจากการทำวัดเวลาทำวัดก็ทำกรรมฐานไปด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำลังทำวัดอยู่นี่ท่านพบพระพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าอารมณ์ใจของท่านไม่คลายจากอภิญญาพละสมาบัติถ้าหากว่าจะเป็นพวกเราบ้างเราจะทำยังไงเราไม่ได้ปัญญาพระสมาบัติเวลาที่เราทำวัดกราบธรรมสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจจริงตั้งใจทำวัดด้วยการเคารพให้จิตรู้ว่าเวลานี้ปากเราว่าอะไรใจก็น้อมไปตามนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ภาษานั้นก็ตั้งใจว่าการทำอย่างนี้ว่าอย่างนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะการปฏิบัติและกรรมฐานมันต่างกันถ้าฝ่ายสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิเวลาจะทำวัดปากว่าใจจับมโนยิทธิเอาจิตเข้าไปจับจุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยไปนมัสการและเวลานั้นแล้วก็แบ่งใจไปสำหรับการส่วนหนึ่งทำวัดที่นี้ด้วยความเคารพอีกส่วนหนึ่งถวายนมัสการองค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วก็ทูลถามกิจที่เราจะพึงปฏิบัติพระองค์ทรงตรัสมาอย่างไรทำอย่างนั้นให้ได้อย่าทำประเภทคนตากระทู้หูกระทะไอ้ตากระทู้เนี่ยมันมีตามากแต่มันมองไม่เห็นอะไรหูกระทะมีไม่กันมีไว้สำหรับแฝนฟังไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ จงใช้กำลังใจก็ให้เป็นประโยชน์ในการแบ่งการปฏิบัติของเราเป็นสองฝ่ายฝ่ายสุขวิปัสสโกและเตวิโชแต่ละพิญโยของเราไม่มีเป็นอนุทังกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าระวังเรื่องที่มันจะมากระทบใจท่านก็ตอบมีจริงๆ ขณะที่เจริญพระกรรมฐานอยู่นั่นเองเวลาประมาณสิบนอก็มีพระผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งมีความเดือดร้อนมาแจ้งบอกว่ามีคนมีโจทย์เขาฟ้องเรื่องการเงิน แล้วก็มาขอให้ช่วยจัดการเรื่องนั้นด้วยถามว่าจะทำประการใดก็เลยท่านก็บอกว่าชี้แจงไปเราสู้ตามความเป็นจริงไอ้การเงินเรื่องนี้เขาฟ้องเพราะการแกล้งเพราะมีพระอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้ฟ้องแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรถ้าว่าอย่างนั้น แต่เขียนไว้บอกว่าไม่เป็นไรจะมีคนเขาช่วยเหลือแต่การช่วยเหลืออาจจะเป็นการกู้ยืมกันก็ได้แต่ในที่สุดเราก็หาใช้เขาได้เมื่อพระองค์นั้นไปแล้วท่านก็เริ่มทำกรรมฐานของท่านใหม่จนกระทั่งถึงเวลา11นกินข้าวเพลท
ท่านเงินทึกบอกว่าวันนี้ดีมากมีเรื่องกระทบใจแล้วนะยังดีมากเพราะว่าตอนเช้าเป็นเรื่องของการเจริญสมาธิขึ้นถึงอันดับสูงสุดก็พบพระพุทธเจ้าก็สูงสุดกันเท่านั้นเมื่อคลายลงมาแล้วก็มาทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วท่านว่าอย่างนั้นวันนี้เมื่อจิตยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเห็นไหมอารมณ์ของท่านไม่ยอมคลายพระนิพพานเลยถ้าก็เราคำว่าจิตยังเข้าสู่พระนิพพานนี่มันเป็นสองแบบสำหรับท่านที่ได้วิชาสามทำจิตให้สว่างเอาใจจับพระนิพพานพอเห็นนิพพานได้ท่านที่ได้มโนยิทธิเอาจิตจับนิพพานยกจิตหรือยกทิฏฐิสมาในกายขึ้นไปสู่สถานนิพพานเลยสำหรับท่านที่ฝึกฝ่ายอะไรเราสุขวิปัสสโกเอาจิตจับนิพพานเป็นอารมณ์ว่าเราต้องการจะไปนิพพานทำใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมายกล่าวว่าไปนิพพานได้ด้วยกรณีใดเราจะปฏิบัติตามนั้นทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเราไม่ทำเด็ดขาดแล้วก็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานาวะนิพพานสุขขังแค่นี้พอแล้วสบายมีจริยาแห่งการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้อย่างเดียวกันถึงแม้ว่าจะคนละระดับแต่จิตประจับพระนิพพานเหมือนกันก็ใช้ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าแล้วท่านอาจารย์บอกให้เปลี่ยนจากขีณาสวานิยตาเป็นนิพพานสุขขังเป็นอันว่าเมื่อจิตขึ้นไปจับเพื่ออารมณ์ขึ้นไปนั่งเอางี้แล้วกันท่านก็ใช้อธิสมานกายใช้ปัญญาของท่านขึ้นไปสู่พระนิพพานเลยนั่งปล่อยบนนิพพานเริ่มราวกันแต่ตอนนั้นท่านอาจารย์ก็คือท่านพระมหากัจจายนะเพราะว่าปล่อยขีณาสวานิยตาเสียใช้คำภาวนาคือใช้ลมตั้งไว้ว่านิพพานสุขขังซึ่งแบบนิพพานนี้เป็นสุขจริงหนอเอาอย่างนี้ก็ยังได้เมื่อเปลี่ยนแล้วได้ทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพระองค์ทรงตรัสว่าระหว่างนี้เธอน่ะไม่ใช่ปุถุชนแล้วนะเจ้าเลยคุตโคตรภูมาแล้วนี่ความจริงพยากรณ์ไม่บอกว่าหนูเนี่ยกลางมันสายจะได้ประโสดาบัน เป็นนั้นว่าในตอนท้ายท่านก็บอกว่าการพยากรณ์เรื่องมรรคผลย่อมใครพยากรณ์ไม่ได้สุดแล้วแต่คนที่ฉลาดในวันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสว่าเวลานี้เธอไม่ใช่ปุถุชนแล้วอารมณ์ของเธอเลยคุตโคตรภูไปแล้วความจริงเรื่องของนิพพานนี่ถ้าเราแม้จะได้ทิพยคุยานก็ดีจะได้มโนยิทธิก็ดีจะได้อภิญญาก็ดีจำไว้ด้วยนะถ้าหากว่าจิตของเราเข้าไม่ถึงโทตรคุยานเราจะไม่สามารถเห็นพระนิพพานได้เลย เว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์ถ้าพระโพธิสัตว์ทำได้ถ้าพระโพธิสัตว์มีบารมีตั้งแต่อุปบารมีขึ้นไปอันนี้สัมผัสนิพพานได้เป็นปกติเพราะกำลังใหญ่สำหรับสาวกภูมินี้ถ้ามีอารมณ์ไม่ถึงโคตรภูยานโคตรภูยานนี่ระหว่างโลกีกับโลกุตระคืออยู่กลางกลางจิตอยู่กลางกลางไม่จะเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่จะเป็นพระโสดาบันก็ไม่ใช่เหมือนกับคนยืนคล่อมรำลางเล็กๆเท้าซ้ายอยู่ฝั่งนี้เท้าขวาอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ยกเท้าซ้ายมาหรือยังไม่ยกเท้าขวาไปอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์กลางกลางท่านเรียกว่าโคตรภูยานถ้าอารมณ์เข้าถึงตอนนี้จึงจะจับสัมผัสกับพระนิพพานได้ถึงแม้ว่าจะได้ทิพยคุยานมโนยิทธิและปัญญาก็ตามนี่ต่อเป็นไว้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่มีโอกาสได้เป็นพระอริยเจ้าจนกว่าจะได้บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในตนเองตอนนั้นจงจำไว้ว่าถ้าท่านผู้ใด
ามารถฝึกมโนมยิทธิหรือว่าทิพยคุญาณถ้าได้แล้วถ้ากำลังใจของท่านอย่างเข้าสู่พระนิพพานได้คือเห็นพระนิพพานได้ถ้าเป็นพวกทิพยคุญาณหรือว่าพวกที่ได้มโนยิทธิสามารถเข้าไปสู่แดนพระนิพพานได้พึงทราบว่ากำลังใจของท่านเวลานั้นอย่างเลวตกในเขตโคตรภูยานหรือพระโสดาบันแล้วยิ่งจะไปได้ฟังต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเวลานี้เจ้าไม่ใช่ปุถุชนแล้วเจ้าเลยโคตรภูมาแล้วฉะนั้นเจ้าเป็นพระโสดาบันขั้นสตะขัตตุงจำได้ไหมเขาเรียกว่าโสดาบันขั้นแรกแล้วท่านเขียนว่ายังไงอ่านไม่ค่อยได้ความเลยนั่นเจ้าได้เมื่ออ๋อท่านบอกว่าสำหรับโสดาบันขั้นสตะขัตตุงนั้นเจ้าได้เมื่อพรรษาก่อนระวังนี่เป็นโกลังโกละโอ้โหความจริงนี่มันนั่งสงสัยตัวเองในดวงตาองค์เนี้ยเรียกท่านหลวงตาแก่แล้วนี่เรียกได้ความจริงมีหน้าเราท่านท่านสอนขั้นพระอนาคามีมาตลอดเวลาให้ตัดโน่นตัดนี่ตัดนี่ตัดนั่นแล้วบอกว่าอยากจะได้พระโสดาบันให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อแท้จริงๆโสดาขั้นสตากตุงได้ตั้งแต่พรรษาก่อนกลางพรรษาก่อนโน่นแต่ได้ว่าท่านเป็นพระที่มีความสงสัยตัวอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกว่าตัวเป็นคนดีคอยจับผิดคิดชั่วว่าตัวมันเลวใจมันเลวไว้เสมอจึงไม่มั่นใจว่าตัวเองได้พระโสดาบันความจริงกำลังใจของท่านอาจจะมีความเข้าใจแต่ว่าการเข้าใจว่าได้ถือว่ามันเล็กเกินไปคิดว่าไม่ได้ไว้ก่อนดีกว่าถ้าพระโสดาบันจริงๆต้องเป็นเอกวิชีสตากตุงโกลังโกละสตากตุงต้องเกิดอีก7ชาติโกลังโกละต้องเกิดอีก3ชาติมันก็ยังไม่เต็มพระโสดาบันนี่เข้ามาครึ่งๆเพราะฉะนั้นเราฟังต่อไปว่าสตากตุงนั้นเจ้าได้ตั้งแต่ระหว่างกลางพรรษาก่อนโน้นแต่ว่าเวลานี้เป็นโกลังโกละเป็นพระโสดาบันขั้นกลางต่อไปนี้ไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ๋อขอโทษอ๋อใช่แล้วตอนนี้ไปไม่เกิน7วันถ้าว่าไม่เกิน7วันนะไม่ใช่อีก7วันนับตั้งแต่วันนี้ไป5วันจะได้เอกวิชีเห็นไหมนี่เป็นพุทธวิทยากรถ้าไม่ไกลจริงๆไหมตอนก่อนขู่เท่ากับแย่อีก10ปีเศษๆมีหวังแน่ไม่เป็นไรไปอย่างนั้นตอนนี้คนก็นึกว่ายังไม่ได้บุกใหญ่เลยอีก10ปีนี่จะอยู่ไปทำไมฟัดมาให้แหลกด้วยกันไปไปมาย่องได้พระโสดาบันท่านไม่ยอมรับรองไม่ยอมรับรองก็เชื่อตัวเองไม่ได้นี่ถ้าจะได้ตั้งแต่วิชา3ขึ้นไปเขาต้องเอาอาศัยพระพุทธเจ้าทรงรับรองนี่ท่านบอกว่าอีกไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันนี้ไป5วันจะได้เอกวิชีในพรรษานี้ถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจเอาละสิเวลาคำนี้เล่นตลอดเวลาเลยถ้าในพรรษานี้ถ้าไม่เกียจคร้านเมื่อกี้ผมแต่งเอาเองว่าไม่ขี้เกียจเนี่ยผมชอบว่าอย่างนั้นไอ้คำว่าเกียจคร้านนี่มันเป็นภาษาหนังสือชาวบ้านเขาไม่ค่อยใช้กันผมก็ใช้ใช้ภาษาชาวบ้านสบายกว่าอย่างต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถึงที่สุดก็ได้นี่ยังมีวงเล็บอีกนะบอกว่าถ้าคือเท่าในภาษานี้ถ้าไม่เกียจคร้านอาจจะได้อรหันต์ก็ว่าทั้งหมดเรื่องหมดราวแต่ท่านไม่ยอมพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างพระพุทธเจ้าดีไม่ดีไอ้เจ้าหมอนั่นเขาโทษกับประธานอภัยดีไม่ดีท่านผู้เฒ่าผู้นั้นท่านก็จะปวดเกิดขี้เกียจขึ้นมาจะนั่งตีหุยว่าเราได้อรหันต์แน่หรือว่าก็นอนทรงเดชเลยไม่ต้องได้กันนั่นนึกบอกว่าท่านในพรรษานี้ถ้าหากว่าเธอไม่เกียจคร้านอย่างต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถ้าขยันแล้วก็ดีๆทำไม่ถูกจะได้ถึงที่สุดคืออรหัตผล
ฟังแล้วชื่นใจไหมท่านบอกฟังแล้วชื่นใจแล้วก็ต่อไปว่าถ้าไม่เกียจคร้านก็ไม่เกิน 2,508 ท่านบอกว่าถ้าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจคร้านหน่อยๆก็ไม่เกิน 2,508 จะจบกิจพระพุทธศาสนาให้กล่าวว่าท่านทรงอารมณ์ตั้งอยู่ในขั้นนิพพานสุขขังถึง11นาฬิกาพอดีจิตของท่านก็ตกจากภาวะของอารมณ์แห่งฌานเพราะมันเป็นเวลาเพลินความจริงไม่ได้ตั้งเวลาไว้ไม่ตั้งเวลาจิตมันเพลินไปพอถึง11นาฬิกาจิตตกดึงไม่ขึ้นลืมตาขึ้นมาดูว่าโอ๋หนอนี่เวลาเพลินซะแล้วน่าเสียดายจริงๆไอ้วันนี้ไม่อยากจะกินข้าว ไอ้ข้าวปลานี่ไม่อยากจะกินมันต่อไปอยากจะหวดมันให้เสร็จในวันนั้นซึ่งเป็นอรหันต์ที่ท่านบอกว่าอย่างนั้นมันจะตายเรื่องเล็กไอ้ขันห้านี่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูใหญ่ไม่อยากจะพบหน้ามันต่อไปอีกเกลียดมันเหลือเกินนี่ดูอารมณ์ของนักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เขาทำกันจริงๆเนี่ยเขากันแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ผมเป็นเรื่องของท่านผู้เฒ่าไม่ใช่เรื่องของผมผมฤาษีเรื่องดำนี่ท่านผู้เฒ่าไม่ใช่ฤาษีเรื่องดำเป็นอนุว่าบันทึกของท่านต่อไปในวันที่22ท่านจบเรื่องไว้แล้วท่านก็มาบันทึกอีกทีวันที่24กรกฎาคม2506ท่านบอกว่าวันนั้นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาคือท่านพระมหากัจจายนะโปรดให้อวาทว่าจัดอะไรจงกำจัดอุปาทานนั้นเสียอุปาทานนั้นได้แก่ฉันทะคือความพอใจหนึ่งราคะได้แก่ความกำหนัดยินดีหนึ่งฉันทะคือความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นวันดาการเกิดเป็นพรหมราคะคือมีความเห็นว่ามนุษย์โลกสวยน่าอยู่เทวโลกสวยน่าอยู่สบายพรหมโลกสวยน่าอยู่สบายจงอย่ามีในใจของเธอตัดอารมณ์อย่างนี้เสียขาดไปเรามีความพอใจอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านกล่าวว่าถ้าฉันทะเกิดขึ้นให้พิจารณาว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงหนอทุกขังมันไม่เที่ยงหนอไอ้หนอที่ผมเติมนะอนัตตาเมื่อฉันทะความพอใจเกิดขึ้นบอกว่ามาอนิจจังนี่มันไม่เที่ยงอย่าไปเกาะมันเลยไอ้โลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกมันไม่อยู่กันจริงจังเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ตายเป็นเทวดาแล้วพรหมเดี๋ยวก็จุติทุกขังมนุษย์ทุกข์มากเทวโลกกับพรหมโลกก็ยังไม่หมดทุกข์เพราะยังไม่เสร็จกิจมีจิตที่จะต้องทำต่อไปอนัตตาการทั้งหลายทั้งสามภพนี้มันสลายตัวเสมอไม่มีนี่ฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เอาตามใจของท่านถนัดแบบไหนทำแบบนั้น นี่เอาเรื่องของท่านผู้เฒ่ามาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าถ้าราคะเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเป็นปฏิกูลสัญญาคือเป็นอสุภใช้หมดก็รวมความว่าถ้าราคะความรักสวยรักงามในภพใดใดคนใดใดเทวดาหรือพรหมใดก็ตามให้เห็นว่าท่านผู้นั้นก็คือผีเน่านั่นเองโอ้เป็นนั้นว่าบองดูเวลาคนนาฬิกาเห็นเหลือเวลา2 นาทีครึ่งจะอ่านบันทึกต่อไปก็ปานไม่ไหวแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติเรื่องราวของท่านไว้เพียงนี้นี่ผมก็อยากจะย้อนสักนิดเวลามันพอมีจะพูดว่าจงจำไว้ว่าถ้าปรารถนานิพพานจงพยายามตัดฉันทะกับราคะ ให้ฉันทะกับราคะที่เรียกกันว่าอุปาทานนี่มันเป็นอะไรท่านเข้าใจไหมแต่ความจริงผมเคยบอกไว้เสมอๆนะเคยเจอในขันธวัคท
่านพูดถึงอารมณ์ของอวิชชาอวิชชานี่เราแปลกันว่าไม่รู้เป็นตะบันครูบาอาจารย์สอนงั้นแต่ว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกว่าคำว่าอวิชชานี่ต้องแปลว่ารู้ไม่ครบว่าคนในสัตว์ที่เกิดมาไม่รู้ไม่มีนี่ในขันธวรรคท่านบอกว่าการตัดอวิชชาก็คือการตัดฉันทะกับราคะนั่นเองคำว่าอวิชชาได้แยกสับออกมาได้เป็นจริยาคือแปลการของอวิชชาก็คือฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดยินดีถ้าอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ยังมีในจิตก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังมีอวิชชาอยู่ในใจไปนิพพานไม่ได้ฉันทะพอใจอะไรพอใจความร่ำรวยพอใจในความสดสวยงดงามพอใจในความโกรธพอใจในความพยาบาทพอใจในชาติในภพชาติภพคือชาติมนุษย์ชาติเทวดาชาติสมราคะมีความกำหนัดยินดีชื่นอกชื่นใจได้เกินนั้นมีความร่ำรวยมีของสวยแม้โกรธใครเขาได้แล้วติดชาติติดภพเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมได้ดีอกดีใจชื่นใจรักมากนี่อาการอย่างนี้แปลการของอวิชชาความโง่ที่ดึงตัวให้ติดอยู่เรียกว่าอุปาทานถ้าตัดเหตุแห่งสองรายการนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดอะไรถ้ามุ่งใจตัดฉันทะกับราคะสองตัวพอแล้วอารมณ์ของท่านก็ถึงพระนิพพานเพราะทำลายอวิชชาได้อย่างอื่นมันก็ไม่เหลือกิเลสทั้งหมดที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอวิชชาเป็นนายเอาละบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการสมควรแล้วสำหรับเรื่องราวของพระท่านผู้เฒ่าที่เล่ามาในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี